วันนี้เรามีเมนูถั่วฝักยาวผัดพริกเกลือเบคอนมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่น้ำมันผสมรามรกตไลท์ลงในภาชนะที่มีน้ำตั้งไฟจนเดือดเพื่อป่นเสริมไอโอดีนใส่ถั่วฝักยาวลงต้มจนสุกตักขึ้นแล้วพักในน้ำเย็นนำถั่วฝักยาวมาฉีกเป็น2เส้นจากนั้นม้วนเป็นรูปทรงให้สวยงามเตรียมไว้ใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่เบคอนลงไปเจียวพอสุกกระเทียมพริกขี้หนูแดงกระเทียมเจียวผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ถั่วฝักยาวที่เตรียมไว้ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวพริกไทยป่นเกลือไทยน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันใส่ต้นหอมซอยผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูถั่วฝักยาวผัดพริกเกลือเบคอน